สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นกิจกรรมสุดท้ายนะครับของแพทย์ 3.2 นะฮะก็คือกิจกรรมร้านค้าสินค้าหายากนะฮะอย่างที่ทุกท่านรู้กันนี้นะครับมันเป็นกิจกรรมรีรันกิจกรรมเนี้ยครับหลักๆคือเขาจะให้เพื่อนๆมาทำการส่งของนะฮะโดยที่เพื่อนๆกดที่ตำแหน่งพ่อค้านะครับมันจะดีดว่าเออแต่ละวันคุณลุงรีเบนอยู่ตรงไหนนะฮะจะเป็นแบบนี้ทีนี้ถ้าสมมติเราคุยนะฮะก็จะมีอะไรหลอกนิดหน่อยนะฮะเพื่อนๆก็อย่าลืมดูกันนะฮะโอเคทีนี้ไดล็อกเขาก็จะประมาณนี้นะครับโดยที่ถ้าสมมติเรามากดตรงนี้ฉันมารับกล่องสินค้าหายากนะฮะก็จะมีของให้ส่งรับแต่ละวันนะครับโดยที่แต่ละคนนะฮะอาจารย์สุ่มกล่องตัวนี้มันไม่เหมือนกันนะครับนี่เราก็ส่งไปนะครับมันก็ได้วันละ40แบบวันเจมนะครับกิจกรรมนี้ครับมันจะมีความพิเศษอยู่ก็ตรงที่ว่าถ้าสมมุติอย่างผมเนี่ยได้กล่องไฟใช่ไหมครับแต่ถ้าผมอะครับไม่ได้อยากได้กล่องไฟอยากได้เป็นกล่องสายฟ้าอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าขาดแคลนของอย่างอื่นนะเราก็สามารถที่จะเข้าไปในบ้านของเพื่อนๆคนอื่นนะฮะเพื่อไปส่งเควสได้ทีนี้มาพูดถึงของรางวัลโดยรวมนะฮะกิจกรรมนี้นะครับมีทั้งหมดด้วยกัน7วันนะครับวันละ40บอนเจมใช่ไหมตรงนี้นะครับถ้าสมมติเพื่อนๆทำไปทั้งหมดครบ5วันเมื่อไหร่เนี่ยเราจะได้โบนัสเพิ่มมาอีก100นะครับตรงนี้นะครับก็จะได้280นะครับบวกกับบอนเจมจากตรงนี้อีก100นะครับก็รวมเป็น380สำหรับภาพรวมกิจกรรมร้านค้าสินค้าหายากก็จะออกมานี้นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมมาทำกันนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you again my friend เจอกันครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พาร์ทดีกันล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันครับ